เรเจนี่ทริปนี้นะฮะนิกกี้จัดให้สำหรับเพื่อนๆชาวสวรรคันดุกะที่ชอบเกาะโดยเฉพาะเลยครับแต่ว่าไม่ใช่เกาะแกะสาวที่ไหนนะฮะเกาะที่ว่านั่นก็คือเกาะเกตนั่นเองครับแต่ว่ามาเกาะเกตทั้งทีนะฮะก็มีเรื่องสนุกๆมันๆให้ทำเนี่ยเยอะเลยถ้าเกิดนิกกี้นายเฟรลี่ทำคนเดียวนะฮะก็คงจะเหงาหน้าดูมันไม่มันหรอกครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวนิกกี้ชวนเพื่อนมาด้วยนะฮะแต่ว่าเพื่อนนิกกี้จะเป็นใครเนี่ยตามนิกกี้มาเลยครับตอนนี้นะฮะนิกกี้ก็เดินมาถึงท่าเรือแล้วแต่ว่าคันตุกะที่เรานัดไว้นะฮะพี่โบกับรอนเนี่ยก็ยังไม่รู้อยู่ไหนหาไม่เจอเลยเดี๋ยวเดินไปดูกันดีกว่านะฮะว่าเขารออยู่ที่ไหนครับนิกกี้นี่ครับเอาเจอแล้วเอาสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับนี่แหละฮะคันตุกะของเราในช่วงนี้นะฮะพี่โบแล้วก็รอน AF ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเป็นเด็กนนเดี๋ยววันนี้พี่พาเที่ยวเองจะรอดูซิว่าจะพาหลงหรือพาเที่ยวโอเคเดี๋ยวพวกเราขึ้นเรือกันเลยฮะก่อนเนี่ยเกาะเกตเนี่ยนะเป็นแหลมยื่นออกมาใช่ไหมครับแล้วเขาก็ขุดคลองเพื่อจะเป็นทางลัดครับแล้วด้วยกระแสน้ำที่แรงเนี่ยทำให้คลองนี้ใหญ่กว้างขึ้นจนเกาะเกตได้กลายมาเป็นเกาะเลยก็เลยเป็นเกาะแยกกันจนถึงทุกวันนี้ใช่แล้วถูกต้องซัมเดย์เจนนี่กับสมานาคันตุกะทั้งทีนะฮะเที่ยวแบบชิลๆมันก็ยังไงอยู่เรามีภารกิจจากพี่เป๊กเปรมนัสนะฮะซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของบ้านสมานมาภารกิจนี่ว่า Bicycle Rally 2ล้อตะลุยเกาะเกตปั่นจักรยานรอบเกาะชิมของดีเมืองเกาะเกตไอปั่นจักรยานนี่ไม่เท่าไหร่ไอของกินเนี่ยโหมากโอเคโอเคแต่ว่าภารกิจแรกนะฮะมันไม่เกี่ยวกับของกินเลยครับเพราะว่าเรานะฮะต้องไปไหว้พระกันที่วัดเพียหมูเกียตังแต่ว่าก่อนอื่นฮะเดี๋ยวต้องหาจักรยานก่อนแต่ว่าจักรยานอยู่แถวไหนพี่มาพี่มาพี่จักรยานอ้าวนี่เป็นสาวเด็กทีมไม่เหรอเด็กทีมไม่เหรอโอ้ยรู้อยู่ไหนไงโอ้โหทีมเป็นทีมค่ะไปไปเจอแล้วที่ชอบจักรยานเขาบอกติดต่อที่นี่ตอนนี้นะฮะเราทั้ง3คนนะฮะก็ได้จักรยานกันเรียบร้อยแล้ว hey. ที่จักรยานทุกคันเนี่ยจะมีแผนที่ของกอเกตบอกไว้ด้วยนะ โบสถ์ตอนนี้นะฮะกำลังอยู่ระหว่างการบูรณะโบสถ์อยู่ขณะที่บูรณะอยู่เนี่ยก็ยังมีฝาผนังจิตรกรรมเป็นภาพ3มิติแบบตะวันตกคือน้องนิกกี้กำลังเกิดอาการอะไรบางอย่างปฏิกิริยาอะไรบางอย่างค่ะครับไก่เต็มเลยค่ะเร็วอยู่ทางนี้ครับอยู่ทางนี้โอเคภารกิจแรกของเรานะฮะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วภารกิจต่อไปมีอยู่ว่าปั่น2ล้อหาลานควายฮะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปลานควายกันเลยครับลานควายอ๋อคือลานควายนะครับบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นสถานที่ที่ชาวมอญนะฮะใช้ในการเตรียมดินนวดดินแล้วก็เอาดินที่นวดเอาดินที่เตรียมเนี่ยไปทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาเขาก็เลยเรียกว่าลานควายนั่นเองก็เท่ากับภารกิจหาลานควายของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปไหนมาแล้วไม่ให้เสียเที่ยวเราเดินชมกันแถวนี้ไหมโอเคครับเจ๊นำเลยฮะสนุกของทริป2ล้อของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเรายังตะลุยเกาะเกร็ดกันต่อกับกิจกรรมมันๆต้องติดตามกันให้ดีนะจ๊ะ